เวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่17มกราคม2548พันตำรวจโทสุม,มิตรสีนวลสารวัตรเวรสอนอห้วยขวางรับแจ้งเหตุรถไฟฟ้าใต้ดินชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า200คนเหตุเกิดที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถนนรัชดาพิเศษแขวงดินแดงเขตดินแดงจึงรีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนนากําลังไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพลตํารวจโทปานสิริประภาวัตรผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตํารวจตรีวิโรจน์จันทรังศรีรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตํารวจตรีปาโมต์ปทุมวงศ์ผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งและพันตํารวจเอกสืบศัก์พันสุระผู้กํากับการสอนอห้วยขวางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพและมูลนิธิร่วมกตัญญูจํานวนมากเรื่องราวตำนานคดีดังอุบัติภัยใต้พิพภพ รถไฟใต้ดินชนกัน200ชีวิตร้องระงมจะเป็นอย่างไรลุรเลเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบว่ารถไฟฟ้าใต้ดินขบวนที่เกิดเหตุนั้นกำลังจอดรอรับส่งผู้โดยสารอยู่เป็นขบวนหมายเลข1015มีนายวิภูติจันทนพลินอายุ25ปีเป็นผู้ควบคุม ซึ่งด้านหน้ารถนั้นถูกรถขบวนหมายเลข1 0 2 8ซึ่งมีน,นายธนพลนิธิโชติยานนท์อายุ33ปีเป็นผู้ควบคุมและเป็นรถเปล่าซึ่งถูกชนในลักษณะที่ยุบหน้าเข้ามาประมาณ70เซนติเมตรแผงวงจรควบคุมที่อยู่ด้านหน้ารถหลุดออกมาทั้งยวงส่วนภายในห้องผู้โดยสารกระจกที่เป็นวัสดุอะคริลิกหลุดบางชิ้นแตกบางชิ้นหักงอเสาหลุดเก้าอี้โดยสารกระจายกระจายเกลื่อนมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บมากกว่า200คน เท่าที่ตรวจสอบได้มีถูกนำส่งโรงพยาบาลพระรามเก้าไปแล้วจำนวน124คนโรงพยาบาลราชวิถี15คนโรงพยาบาลสมิติเวช8คนโรงพยาบาลพระมงกุฎ11คนโรงพยาบาลกรุงเทพ21คนโรงพยาบาลวิภาวดี11คนรวมทั้งโรงพยาบาลวิภาวดีรามคำแหงอีก12คนโรงพยาบาลปิยะเวช3คน โรงพยาบาลเมโย4คนโรงพยาบาลเปาโลสยาม11คนโรงพยาบาลตำรวจ12คนโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายคือน,นายธนพลนิติโชติยานนท์ผู้ควบคุมรถไฟฟ้าใต้ดินขบวน1028ที่วิ่งเข้ามาชนสภาพถูกอัดกอบีติดอยู่กับแผงควบคุมหน้ารถเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องตัดทางช่วยงัดล่างออกมาใช้เวลานานนับชั่วโมงก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นผู้บาดเจ็บรายสุดท้าย โดยผู้โดยสารคนหนึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ยเปิดเผย,ยถึงนาทีระทึกขวัญว่าก่อนเกิดเหตุได้ขึ้นรถไฟใต,ใต้ดินมาจากสถานีรัชดาและเห็นว่าในจํานวนรถสามตู้นั้นน่าจะมีผู้โดยสารอยู่เกือบ700คนจนรถวิ่งมาถึงบริเวณสถานีศูนย์วัฒนธรรมถนนรัชดาพิเศษเวลาประมาณ9ก้นาฬิกายีนาทีก็จอดที่ชานชาลาและเปิดประตูให้ผู้โดยสารออก รู้สึกว่าประตูรถเปิดนานกว่าปกติไม่ยอมปิดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเอะใจอะไรเพราะเท่าที่ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นประจำก็มักมีเหตุการณ์ลักษณะนี้สักพักมีเจ้าหน้าที่ที่สวมเสื้อเป็นกาดเปิดประตูจากห้องคนขับเข้ามาที่ตู้โดยสารแล้วเดินออกจากรถทางประตูที่เปิดอยู่แล้วประตูรถก็ปิดจากนั้นเพียงอึดใจเดียวก็ได้ยินเสียงเหมือนมีรถไฟอีกขบวนหนึ่งวิง่งทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงดังโครมโดยมีรถไฟขบวนหนึ่งวิ่งเข้ามาชนที่ด้านหน้าอย่างแรง เท่าที่สังเกตเห็นในรถขบวนดังกล่าวไม่มีผู้โดยสารมีแต่เพียงคนขับเท่านั้นแรงกระแทกนั้นส่งผลให้ผู้โดยสารที่ยืนอยู่เซไปด้านหลังหลายคนล้มกองลงทับกันเสียงวีดล้องด้วยความตกใจดังระง,งมไปหมดขณะที่ชิ้นส่วนในรถก็หลุดกระเด็นส่วนตัวตู้โดยสารยุบเข้ามาเล็กน้อย ผู้โดยสารที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ระทึกเล่าต่อว่าหลังเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงเสียงดังโครมครามไฟฟ้าในรถก็ดับมืดลงมีเพียงแสงสว่างจากชานฉลาที่เล็ดลอดเข้ามาเสียงผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือกันดังระงมผู้โดยสารในรถพยาบาล โดยผู้โดยสารในรถก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันและกันและไปที่ประตูฉุกเฉินแต่ไม่สามารถเปิดออกได้กระทั่งมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของรถไฟฟ้าใต้ดินมาช่วยเปิดประตูออกนําผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บออกไปนั่งพักที่ชานชลาและมีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บเล็กน้อยพากันทยอยเดินขึ้นบันไดเลื่อนออกมารอที่หน้าประตูจนพบว่ามีเจ้าหน้าที่กันไม่ให้บุคคลจากด้านในออกด้านนอก รวมทั้งไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหนะ้าที่กู้ภยัยมูลนิธิต่างๆโดยด้านหน้านั้นพบว่ามีรถฉุกเฉินมูลนิธิกู้ภยัยและจากโรงพยาบาลต่างๆจอดรอรับอยู่ทางด้านนายวรศักดิ์วัย28ปีพนักง,งานออฟฟิศเล่าว่าขึ้นรถไฟฟ้าจากสถานีลาดพร้าวเพื่อจะไปทํางานที่สถานีลมพินีขณะรถวิ่งมาจอดรับผู้โดยสารที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมได้ยินเสียงวิ่งของรถดังกระหึม่มเข้าหาขาบวนที่โดยสารอยู่ เพียงครู่เดียวก็ได้ยินเสียงดังสนั่นวันไหวร่างของตนกระเด็นไปกองรวมกับผู้โดยสารอื่นๆไกลออกไปราว30เมตรมีเสียงร้องครวญครางเมื่อสำรวจร่างกายตนเองพบว่าไม่เป็นอะไรจึงรีบไปช่วยผู้บาดเจ็บคนอื่นลำเลียงกันออกมา ส่วนนายทันชานทนายความผู้ประสบเหตุการณ์อีกคนหนึ่งเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุกำลังเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อจะไปลงสถานีลุมพินีกำลังจะขึ้นรถขบวนเกิดเหตุแต่พอดีประตูปิดเสียก่อนจึงยืนรอคันต่อไปขณะที่รถคันนั้นกำลังจะออกก็เห็นรถอีกคันหนึ่งวิ่งสวนเข้ามาชนประสานงาที่หน้าตำหนิคือระบบป้องกันผ่ยเพราะหลังเกิดเหตุประตูชุกเฉินของรถไฟฟ้าไม่ทำงาน ประตูชันชลาก็เปิดไม่ได้เห็นผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถบางคนมีเลือดไหลค็อกกระจกเรียกให้ช่วยเปิดประตูแต่ก็เปิดไม่ได้จนมีปรปภของรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ในที่เกิดเหตุถึงสองสาคนแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ต้องวิทยุขอกุญแจสำรองมาไขาประตูจากนั้นจึงช่วยกันง้างประตูออกจึงทําให้ผู้โดยสารออกมาได้รวมแล้วกินเวลาไปนับ10บนาทีกว่าคนเจ็บจะออกมาได้อย่างไรก็ตาม ก็จะนั่งรถไฟฟ้าต่อไปเพราะสะดวกดีแต่อยากให้ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยให้ดีกว่านี้เวลา10นาฬิกานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกโกวิดวัฒนาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายอภิรักษ์โกสโยธินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายประพัน์จงสงวนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเดินทางมาถึงและลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยนายสุริยาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้ให้รถไฟฟ้าใต้ดินทุกเส้นทางหยุดให้บริการโดยไม่มีกำหนดทางด้านนายประพัฒจงสงวนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเผยว่าเหตุที่เกิดขึ้นคือ มีรถไฟ,ฟฟ้าใต้ดินที่ให้บริการช่วงเชา้าวิ่งจากสถานีลาดพร้าวมาถึงจุดเกิดเหตุคือสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจอดรับส่งคนเสร็จกำลังจะออกวิ่งไปสถานีพระรามเกา้าแต่รถยังไม่ทันเคลื่อนก็มีรถอีกขบวนมาชนโดยรถที่มาชนเป็นรถเสริมพิเศษที่ใช้วิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนคือก่อน9โมงเชา้ารถคันดังกล่าวจะเข้าอู่ โดยได้วิ่งไปในเส้นทางแยกที่จะเข้าอู่ซ่อมบำรุงแต่ไม่ทราบว่าเหตุใดจึงไหลลงเนินถอยมาชนขบวนที่จอดอยู่ที่สถานีต้องตรวจสอบหาสาเหตุว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะรถขัดคองหรือคนควบคุมรถที่บังคับให้รถถอยหลังมาน่าสงสัยว่าในรถมีเบรกฉุกเฉินทำไมคนควบคุมไม่ใช้เบรกฉุกเฉินให้รถหยุดพอรถไฟฟ้าไหลลงเนินน่าจะรู้ตัวจะต้องสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปต่อมาเวลา14นาฬิกาสนาทีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดแถลงข่าวที่ห้องประชุมบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BML c ว่าขอแสดงความเสียใจกับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บทุกคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา9นาฬิกาสินาทียอดผู้บาดเจ็บที่ช่วยเหลือออกมาได้ล่าสุด110คนมีได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนหนึ่งในนั้นเป็นพนักงานขับรถไฟใต้ดิน เป็นที่น่าเสียใจว่าระบบรถไฟใต้ดินน่าปลอดภัยที่สุดแต่กลับมาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ภายหลังเกิดเหตุและฟังสรุปเหตุการณ์ที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถว่าเกิดจากอะไรก็ได้ข้อสรุปคร่าวๆว่ารถไฟฟ้าที่เกิดอุบัติเหตุ วิ่งมาจากสถานีต้นทางบางซื่อจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย่ซนอีกขบวนซึ่งเป็นขบวนเปล่าไหลลงมาจากโรงซ่อมบำรุงซึ่งเป็นทางลาดชันสูง20เมตรทั้งนี้รถไฟฟ้าจะขับเคลื่อนได้โดยมีรางที่3ซึ่งเป็นรางจ่ายกระแสไฟ750โวลต์โดยตัวรถจะมีขาเหล็กแต่กำลังที่3 เพื่อให้เกิดกระแสไฟบังคับรถให้เคลื่อนที่แต่มีบางช่วงที่เป็นทางโค้งสลับรางลักษณะควายตัดกันระยะทางประมาณ10เมตรจะไม่มีรางที่3เพื่อจ่ายกระแสไฟช่วงที่ไม่มีกระแสไฟนี้รถจะเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อมีแรงส่งโดยใช้ความเร็วเพื่อให้รถผ่านความห่างไปเชื่อมต่อกับรางที่มีกระแสไฟได้แต่รถคันดังกล่าวขับไปด้วยความเร็วต่ำทำให้แรงส่งไม่พอรถจึงหยุดอยู่แค่ทางโค้งในช่วงที่ไม่มีกระแสไฟพอดี และเมื่อรถหยุดโดยไม่มีกระแสไฟระบบเบรกจะทํางานอัตโนมัติพนักง,งานขับรถจึงแจ้งไปยังศูนย์ควบคุมการเดินรถเพื่อขอรถไฟอีกขบวนไปลากจูงนํารถไปเข้าอู่ซึ่งในข้อปฏิบัติระบุวา่าห้ามปลดเบรก ถ้าหากนำรถที่มากูไม่สามารถเชื่อมต่อตัวล็อกเข้ากันได้แต่ทว่าวขณะที่รถจอดอยู่เป็นช่วงทางโค้งทำให้เมื่อรถด,ดันเข้าหากันตัวล็อกก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้จริงทางคนขับจึงประสานกับทางศูนย์เพื่อขอปลดเบรกเพื่อใช้แรงดันขยับให้รถเคลื่อนตัวแล้วตัวล็อกจะเชื่อมต่อกันได้พอดีศูนย์จึงอนุญาตให้ปลดเบรกได้แต่ปรากฏว่าเมื่อปลดเบรกแล้ว รถที่มากูก็ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้แต่กลับกลายเป็นดันรถคันที่จอดเสียให้เคลื่อนไหลย,ย้อนกลับหลังลงไปยังอุโมงค์ทางลาดที่ขบวนรถไฟจากบางซื้อจอดรอรับผู้โดยสารอยู่ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมพอดีจนทำให้เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้นซึ่งเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่อนุญาตให้ปลดเบรกได้นั่นเองต่อมาเวลา15นาฬิกา30นาที พนตำรวจโททักษินชินวัตนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงห้องควบคุมการเดินรถเพื่อฟังคำชี้แจงบรรยายสรุปจากนายสุริยะและนายประพัฒจงสงวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีการฉายภาพทีวีวงจรปิดขณะเกิดเหตุบริเวณอู่ซ่อมบำรุงพระรามกาวแสดงให้เห็นภาพขบวนรถที่เกิดเหตุขึ้นมาจากอุโมงค์สถานีศูนย์วัฒนธรรมก่อนไปหยุดบริเวณทางโค้งสับรางด้านบน ต่อมามีรถวิ่งไปกู้เพื่อจะดันตัวล็อกให้เชื่อมต่อกันแต่ดันแล้วตัวล็อกไม่เชื่อมทําให้ไม่สามารถลากจูงไปได้กระทั่งรถคันที่หยุดได้ปลดล็อกปรากฏว่าเมื่อรถที่ไปกู้พุ่งดันรถที่จอดอีกครั้งแรงดันทําให้รถคันที่ปลดเบรกแล้วเกิดไหลย,ย้อนกลับลงอุโมงค์ไปอย่างรวดเร็วโดยที่ตัวรถไม่สามารถเชื่อมต่อกับคันที่ไปดันเพื่อลากจูงได้ ต่อมาเมื่อผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการเอาผิดลงโทษเจ้าหน้าที่ของบริษัทอย่างไรบ้างผ่านตารวจโทรทักษินนายกรัฐมนตรีตอบว่าในทางเทคนิคเขาคงจะดูกันอีกทีถ้าเป็นเรื่องโทษก็ว่ากันไปตามโทษแต่จริงแล้วระบบมันอัตโนมัติไม่มีปัญหาอะไรมิแต่ความปลอดภัยอยู่แล้วมีคู่มืออยู่ว่าห้ามปลดเบรกทีนี้บังเอิญว่าคนขับไม่ได้ดูคู่มือไปเอาความเคยชินง่ายๆความจริงมันเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่คนขับ และความจริงแล้วรถไม่ได้ชนกันระบบรถที่เดินรถอยู่ทุกวันนี้ไม่โดนกันแน่เพราะมีระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อยู่และคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติส่วนการรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายแก่ผู้บาดเจ็บผ่านตำรวจโทรทักษินตอบว่าต้องรับผิดชอบอยู่แล้วบริษัทต้องรับผิดชอบและดูแลรักษาให้เป็นอย่างดีสำหรับรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคนนี้มีรายง,งานว่าเป็นการดำเนินการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอร์มอ โดยมีบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BMC.L เป็นผู้รับสัมปทานเดินรถเปิดวิ่งครั้งแรกเมื่อวันที่13เมษาย,ยน2547ซึ่งเป็นการเปิดใช้เร็วก่อนกำหนดถึง4เดือนอย่างไรก็ตามหลังจากทดลองวิ่งได้เพียง2วันก็เกิดอุบัติเหตุครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่15เมษาย,ยน2547ที่สถานีคลองเตยขณะที่รถไฟฟ้าใต้ดินออกจากสถานีหัวลำโพงมุ่งหน้าสถานีบางซื่อระบบเบรกเกิดล็อกเองอัตโนมัติ ทำให้ล้อยางเสียดสีกับรางจนเกิดกลุ่มควันพวยพุงสร้างความแตกตื่นกับผู้โดยสารเจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้โดยสารหนีออกจากสถานีชลุมนลแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บกระทั่งวันที่3กรกฎาคม2547จึงเปิดใช้อย่างเป็นทางการต่อมาเมื่อวันที่16กรกฎาคม2547ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับรถไฟฟ้าใต้ดินอีกครั้งโดยคราวนี้ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีหัวลำโพงถึง3จุด ทำให้ไม่สามารถแจกกระแสไฟฟ้าไปยังจุดสับเปลี่ยนรางได้ทําให้ผู้โดยสารนับพันคนต้องตกค้างที่สถานี3ามย่านและสถานีหัวลําโพงสําหรับรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นเมื่อเปิดวิ่งในเดือนแรกเก็บค่าโดยสารเพียงคนละสิบาทตลอดสายจนต่อมามียอดผู้ใช้บริการถึงวันละ250,000คนถึงมาเก็บค่าโดยสารตามอัตราป,ปกติเริ่มต้นที่12บาทและเพิ่มไปเรื่อยตามระยะทางกระทั่งสุดที่34บาท หลังจากนั้นมายอดผู้โดยสารลดลงกระทงรัฐบาลให้รอฟอร์มอไปเจราจากับ BMCL ให้ลดค่าโดยสารลงมา3เดือนโดยเพิ่งเริ่มลดราคาเมื่อวันที่7โมกราคมหรือเพียง10วันก่อนเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นั่นเองโดยทางรอฟอร์มอได้ลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินลงเหลือ3สถานีแรก10บาท ส่วนสถานีต่อไปหรือตลอดสาย15บาทขณะเดียวกันมีรายงานว่าสำนักข่าวต่างประเทศต่างรายงานกรณีรถไฟฟ้าใต้ดินของไทยเกิดอุบัติเหตุโดยรายงานว่าขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินชนกันในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าวันที่17มกราคม2548ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทำให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บกว่า200คนโดยในจำนวนนี้มีได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง24คน เบื้องตน้นผู้จัดการบริษัทรถไฟ,ฟฟ้าใต้ดินอ้างว่าเป็นข้อผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์แต่ต่อมามีถแถลงข่าวว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของพนักง,งานขับรถเวลาต่อมา10นาฬิกาวันที่18มกราคม2548นายวิทูทลหาทยรัตนาผู้ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัท BML c กล่าววา่ขาขณะเกิดเหตุพนักง,งานที่ศูนย์ควบคุมได้ดูภาพจากจอทีวีภายในศูนย์ควบคุม เห็นว่าขบวนรถไฟฟ้ากำลังไหลลงอุโมงค์และจะต้องชนกับรถที่จอดที่สถานีหน้าจึงตัดสินใจล็อกเบรกอัตโนมัติขบวนรถที่จอดไม่ให้ออกจากสถานีเพราะถ้ารถออกจะต้องชนกับรถที่ไหลลงไปซึ่งจะเกิดความเสียหายมากกว่าขณะเดียวกันพนักงานขับรถพยายามแก้สถานการณ์โดยวิ่งไปที่หัวขบวนรถเพื่อจะเบรกรถแต่ก็เอาไม่อยู่ซึ่งในช่วงเย็นวันนี้ทางบริษัทจะประชุมเพื่อหามาตรการต่างๆรองรับความปลอดภัยอีกครั้ง เวลาต่อมา10นาฬิกาวันที่19มกราคม2548พันตำรวจโทสุมิตสีนวลพนักงานสอบสวนสอบอ .3 สนห้วยขวางเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบเอกสารบันทึกเทปจากกล่องดำของศูนย์ควบคุมสั่งการระบบรถไฟฟ้าที่บริษัท b m c l ถอดเทปและแปลให้ผู้บริหารบริษัทกับพนักงานสอบสวนรายละเอียดของคำสนทนามีทั้งภาษา,ษาธรรมดาและสัพเทคนิคเบืองต้นพอสรุปได้ว่าเป็นความผิดพลาดของศูนย์ควบคุมสั่งการที่สั่งการผิดพลาด โดยเอกสารถอดเทปพ,พบว่ามีเจ้าหน้าที่สนทนาโต้อตอบกันราวห้าหคนรวมถึงผู้ที่เป็นหัวหน้าควบคุมสั่งการด้วยแต่ก็เชื่อได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความผิดพลาดของระบบไม่ใช่คนเพราะระบบจะควบคุมทั้งหมดสามารถสั่งให้รถวิ่งหรือหยุดก็ได้คนขับมีหน้าที่เดียวคือกดปุ่มเปิดปิดเครื่องเท่านั้นเหมือนกับรถไฟฟ้า BTS ทว่าเมื่อมีความพยายามเบี่ยงประเด็นให้คนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากถ้าผลการสอบสวนยืนยันว่าเกิดจากระบบ บริษัทที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งจํานวนหลายพันล้านบาทขณะนี้พนักง,งานสอบสวนเตรียมเรียกสอบปากคำพนักง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะมีการเชิญผู้บริหารของ bmcl มาสอบทุกคนด้วยเวลาต่อมา10นาฬิกา30นาทีวันที่21มกราคม2548ี่สที่ศูนย์อำนวยการสอบสวนคดีอุบัติเหตุรถไฟฟ้าใต้ดินบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนถนนพระรามเก้าผลตำรวจโทรป,ปานสิริประภาวัฒน์ผู้ ar, บัญชาการตำรวจนครบาล ได้เรียกประชุมคณะพนักง,งานสอบสวนก่อนเผยว่าพนักง,งานสอบสวนได้สอบปากคำพยานแวดล้อมรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่วันเกิดเหตุถึงขณะน,นี้สรุปได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความประมาทของพนักง,งาน BMCL ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด4คนประกอบด้วยนายกุลชาติเราอาโศกหัวหน้าควบคุมการเดินรถขณะเกิดเหตุนายรังสรรสวัสดิมงคลเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถขณะเกิดเหตุ นายทวัชชัยกัญญาพนักง,งานควบคุมรถขบวนดันที่ใช้ในการดันและน,นายธนพลนิติโชติยานนท์พนักง,งานขับรถขบวนเปล่าที่ไหลลงมาชนทั้งหมดเข้าข่ายกระทำผิดฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจได้รับบาดเจ็บสาหัสโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพนักง,งานสอบสวนจึงเสนอขออนุมัติหมายจับไปยังศาลแขวงพระนครเหนือ แต่สารเห็นว่าคดีนี้มีโทษจำคุก3ปีประกอบกับทั้ง4ไม่มีพฤติการหลบหนีให้ความร่วมมือทุกอย่างจึงยกคำร้องให้พนักง,งานสอบสวนออกหมายเรียกแทนต่อมาเวลา15น,นาฬิกาสนาทีทนายความของบริษัท BMCL นำตัวนายกุลชาติลาวอโศกนายรังสรรสวัสดิมงคลและนายทวัชชัยกัญญาเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ได้สอบปากขำบันทึกภาพพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติก่อนอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ทางด้านนายสามารถยนละพักรองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกล่าวว่าในวันที่24มกราคมนี้จะสรุปผลสอบได้อย่างแน่นอนโดยคณะกรรมการจะสรุปรายละเอียดทุกประเด็นรวมทั้งชี้ความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาในส่วนของ BML c ด้วยว่ามีความพร้อมในการเดินรถหรือไม่เพราะการสอบข้อเท็จจริงพบว่าที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุ รถที่กลับเข้าศูนย์หยุดบริเวณดังกล่าวแล้ว2-3สาครั้งและก็มีการทำแบบนี้เพื่อแก้ปัญหาโชคดีที่ไม่มีการปลดเบรกแต่คราวนี้พนักง,งานปลดเบรกจึงทำให้รถไหลเข้าไปในอุโมง์ชนรถรับส่งผู้โดยสารที่จอดอยู่สแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาแต่ยังไม่ได้แก้ไขกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ เพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคลวะ l e g e n d a r y Channel